สวัสดีค่ะพบกับรายการวันเลข Crazy วันนี้นะคะรายการวันเลข Crazy ก็มีข่าวของคิมโฮซุนค่ะ Head Coach ทีม IBK Antos นะคะซึ่งเป็น Head Coach ทีมของพรพันธ์เกิดปราดนะคะในลีกเกาหลีใต้โดยเมื่อวันที่23ธันวาคมที่ผ่านมานี้นะคะควันหลงหลังจากการแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีกเกาหลีใต้ฤดูกาล2023ถึง2024ในรอบที่3นะคะซึ่งทีม IBK Antos เนี่ยของชมพู่พรพันธ์เกิดปราดนะคะอยู่อันดับที่4ของตารางค่ะเฉือนชนะทีมจ่าฝูงอย่างฮุนไดฮิลสเตทนะคะที่นำทีมมาโดยน้องมดวิภาวีสีทองของเรานั่นเองค่ะชนะไปแบบสุดมันเลยค่ะ3ต่อ2เซตโดยสกอร์25ต่อ17 25ต่อ1620ต่อ25 23ต่อ25และ15ต่อ5ค่ะหลังจากจบเกมนะคะคิมโฮซุนนะคะเฮดโค้ชของ IBK Antos นะคะออกมาชื่นชมนักกีฬาในทีมว่ามีพลังที่จะไม่ยอมแพ้ง่ายๆพร้อมพูดติดตลกว่านักกีฬาทำให้ผมรู้สึกลำบากพวกเธอดูขึ้นๆลงๆในระหว่างเกมพวกเขายังขาดพลังบางอย่างในสถานการณ์วิกฤตแต่ในอนาคตพวกเธอจะพัฒนาขึ้นตอนนี้พวกเธอมีพลังที่จะไม่แพ้ง่ายๆนอกจากนี้นะคะเฮดโค้ชของคิมโฮซุนนะคะยังพูดถึงชมพู่พรพันธ์เกิดปราดอีกนะคะบอกว่าเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยเนี่ยมีบทบาทสำคัญมากเลยในการพาทีมคว้าชัยชนะในครั้งนี้ด้วยการเซตที่ชาญฉลาดการกระจายบอลหลากหลายโดยระบุเลยนะคะว่าพรพันธ์เนี่ยเป็นตัวเซตที่เก่งที่สุดในบรรดา7ทีมก็คือในลีกเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะแข่งกันทั้งหมด7ทีมใช่ไหมคะแล้วพรพันธ์เนี่ยก็คือคนที่เก่งที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการกระจายบอลแต่เขาทำได้ดีกว่านี้ถ้าเขารักษาความสงบในระหว่างเกมเขาจะแสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพที่ดีขึ้นโอ้โหนี่ก็เรียกได้ว่าแบบเฮดโค้ชของทีม IVK นะคะก็ยอมรับในฝีไม้ลายมือของพรพันธ์เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พรพันธ์ก็โชว์ฝีมือไปได้อย่างดีเลยนะคะในหลายๆเกมที่ผ่านมาแต่ก็ไม่ได้ออกมาชื่นชมหนักขนาดนี้นะคะนี่ถึงขนาดออกมาชื่นชมหนักขนาดนี้เลยแล้วสื่อเกาหลีเองนะคะก็ไปตีข่าวเกี่ยวกับพรพันธ์ด้วยรู้สึกว่าตอนนี้พรพันธ์จะยึดพื้นที่สื่อในเกาหลีใต้ไปเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะเกี่ยวกับเรื่องของกีฬานะคะแต่โค้ชของ IPK เองนะคะก็ยังมีติงๆอยู่บ้างนะคะบอกว่าถ้าเกิดพรพันธ์เนี่ยสามารถเขาเรียกว่ารักษาความตื่นเต้นหรือรักษาระดับการเซตของตัวเองได้เนี่ยเธอจะทำได้ดีมากกว่านี้อีกมากเลยนะคะก็เรียกได้ว่าการไปเล่นลีกเกาหลีใต้ครั้งนี้ของพรพันธ์เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ประสบความสำเร็จมากๆเลยนะคะทางรายการวันเล่ห์ครีซี่ก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีความคิดเห็นกันว่ายังไงบ้างสำหรับกรณีนี้แสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้เลยนะคะแต่ต้องแสดงความคิดเห็นกันอย่างสุภาพนะคะไม่ฉะนั้นจะโดน YouTube บล็อกเอาได้นะคะและสำหรับโปรแกรมถัดไปนะคะของทีม IBK Antos เนี่ยและทีม Hyundai Hill State นะคะจะมีคิวพบกันอีกครั้งหนึ่งในเกมลีกรอบที่4นะคะวันที่27ธันวาคมเวลา 17:00 นนั่นเองค่ะยังไงก็อย่าลืมเชียร์ลืมชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาสาวไทยของเราในลีกเกาหลีใต้ในทุกทีมเลยนะคะและก่อนที่จะจบคลิปนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่อง YouTube ของ Chinese Channel ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีค่ะ